ไปเริ่มกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเลยครับก่อนหน้านี้นะฮะผู้นำระดับโลกประมาณมากกว่า20ท่านครับเดินหน้าเข้าไปคุยกับท่านสีจิ้นผิงหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือ de-dollarization นะครับทำยังไงจะไม่ต้องพึ่งพาเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐได้อีกต่อไปนี่คือความสำเร็จก้าวแรกของจีนนะครับซึ่งสามารถเทรดระหว่างประเทศโดยใช้เงินสกุลเงินหยวนมากกว่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนี่คือครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้หมายถึงว่าใช้เงินหยวนแค่ในประเทศเท่านั้นนะครับแต่ระหว่างประเทศก็สูงกว่านะครับขึ้นแท่นสกุลเงินที่มีการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนมากที่สุดในประเทศจีนครับสำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศของจีนหรือว่า State Administration of Foreign Exchange ได้เปิดเผยครับว่าในเดือนมีนาคมนี้นะครับเงินหยวนขึ้นแท่นสกุลเงินที่มีการใช้ทำธุรกรรมระหว่างประเทศมากที่สุดสำหรับจีนครับและนี่คือครั้งแรกนะครับที่แซงหน้าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐครับข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของทางรัฐบาลจีนในการทำให้สกุลเงินหยวนนั้นได้รับการยอมรับในระดับโลกครับการชำระเงินและรับเงินข้ามพรมแดนในรูปแบบของเงินสกุลหยวนนั้นเพิ่มขึ้นทำสถิติเป็นประวัติการนะครับจาก 434,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มเป็น 549,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมีนาคมครับทางสำนักข่าวรอยเตอร์สได้คำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศของจีนนะครับพบว่าเงินสกุลหยวนของจีนมีการใช้งานคิดเป็นร้อยละ 48.4 ของธุรกรรมข้ามพรมแดนทั้งหมดของจีนในเดือนมีนาคมครับในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมีสัดส่วนลดลงไปนะครับอยู่ที่ร้อยละ 46.7 ครับปริมาณธุรกรรมข้ามพรมแดนดังกล่าวได้ครอบคลุมทั้งบัญชีกระแสรายวันและบัญชีทุนหรือว่าเป็น Capital Accountโดยที่ผ่านมานะครับรัฐบาลจีนพยายามส่งเสริมให้มีการใช้เงินหยวนมากขึ้นครับเพื่อชำระเงินข้ามพรมแดนโดยส่วนหนึ่งนั้นเป็นความพยายามที่จะทำให้การใช้สกุลเงินหยวนนั้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในเวทีโลกครับอย่างไรก็ตามนะครับการใช้เงินสกุลเงินหยวนในเวทีการค้าระดับโลกนั้นก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากครับแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตามข้อมูลจากสมาคมเพื่อการโทรคมนาคมทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลกหรือเรียกง่ายๆก็คือระบบ SWIFTได้ระบุว่าเงินหยวนนั้นมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ของการใช้ทำธุรกรรมระหว่างประเทศทั่วโลกในการค้าสำหรับเดือนมีนาคมนะครับในขณะที่เงินสกุลดอลลาร์นั้นยังมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 83.7 ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ